ดีจริงหรือจกตาครบทุกอย่างที่อยากได้สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปรีวิวที่มาในรูปแบบของการทดลองกันอีกแล้วนะคะเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้เห็นกันไปเลยว่าดีจริงหรือจกตาโดยในคลิปนี้นะคะนุ้ยจะเอาอาหารเสริมตัวนี้นะคะมาทำการทดลองให้ทุกคนดูกันซีวิต้าคอลลาเจนกลูตาเอสตาแม็กซ์นะคะคือชื่อยาวมากเพราะว่าอาหารเสริมตัวนี้เนี่ยคือแบบมันแน่นกล่องจริงๆทุกคนเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันอีกทีนึงนะคะว่าเขาแน่นกล่องยังไงโดยจริงๆแล้วเนี่ยตัวซีวิต้าเนี่ยเป็นอาหารเสริมที่หนูเป็นแฟนเขามาอยู่แล้วนะคะเคยกินมาแบบหลายสูตรมากๆโดยสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรใหม่ของเขาที่เพิ่งออกมานะคะไหนๆจะทดลองกินแล้วเนี่ยก็เลยอยากจะเอามาทำรีวิวให้ทุกคนดูกันด้วยนะคะซึ่งหนูจะไปตรวจผิวก่อนลองทานตัวนี้หลังจากนั้นเนี่ยประมาณ45วันนะคะหนูก็จะไปตรวจผิวอีกรอบนึงนะคะแล้วก็เอาผลลัพธ์ของการตรวจผิวเนี่ยมาให้ทุกคนดูกันเลยนะคะว่าดีจริงหรือจกตาก่อนที่จะพาไปชมขั้นตอนของการตรวจผิวกันนะคะหนูจะมาอธิบายก่อนเลยว่าซีวิต้ากล่องนี้นะคะเขาเก่งเรื่องอะไรบ้างคือทุกคนดูจากชื่อยาวขนาดนี้นะคะน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะว่าเก่งหลายเรื่องมากตัวแรกเลยนะคะก็คือเป็นแอสตาแซนทิน6มิลลิกรัมต้านริ้วรอยต้านแก่ช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ดีมากๆนะคะตัวต่อไปนะคะเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์เข้มข้นถึง70เท่าโมเลกุลเล็กดูดซึมไวนะคะตัวนี้ก็คือทานเข้าไปได้สารอาหารเต็มๆเลยนี่แล้วก็มีพรีไบโอติกด้วยนะจ๊ะช่วยในเรื่องของการแบบล้างลำไส้ทำให้เราขับถ่ายดีขับถ่ายเป็นปกตินะคะแล้วก็มีทั้งกลูต้าในอาร์ซินามายวิตซีและไม่มีน้ำตาลคือเอาจริงทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแล้วครบทุกอย่างที่อยากได้ทั้งแบบเรื่องของลำไส้การขับถ่ายกลูต้าผิวขาวมีคอลลาเจนผิวนุ่มเด้งแอสตาแฟนทินต้านแก่มีอาร์ซินามายชุ่มชื้นลดริ้วรอยลดรอยดำรอยแดงได้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแล้วทุกคนทำได้ยังไงโดยสำหรับการทดลองในครั้งนี้นะคะนุ้ยจะทำการทดลองทานทั้งหมด6สัปดาห์นะคะนุ้ยจะไปตรวจผิวก่อนที่จะเริ่มทานตัวนี้จากนั้นเนี่ยก็ทานตัวนี้ไป6สัปดาห์แล้วก็มาตรวจผิวกันอีกรอบนึงนะคะสังเกตดูความเปลี่ยนแปลงแบบภายในผิวเลยว่าเขาเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนนะคะโดยไปตรวจที่แลบกันเลยนะตอนนี้เราก็กำลังนั่งรอตรวจผิวแล้วนะคะก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องไปล้างหน้าก่อนนะอันนี้คือนุ้ยล้างหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องมานั่งรอนั่งพักในห้องแอร์ที่อุณหภูมิประมาณ25องศาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะถึงจะเริ่มไปตรวจได้ถ่ายให้ดูผิวก่อนทานเลยนะคะก็จะมีความผิวไม่เรียบมีรอยสิวเห็นรูขุมขนแบบชัดมากเนี่ยรอยสิวตรงนี้ติ่มตาการตรวจนะคะก็คือเขาตรวจค่อนข้างละเอียดมากเลยนะถ่ายริ้วรอยตีนกาจุดด่างดำเล็กๆนะคะแล้วก็ตรวจในเรื่องของพวกความยืดหยุ่นผิวความชุ่มชื้นใต้ผิวคอลลาเจนใต้ผิวอะไรประมาณนี้นะคะคือเขาตรวจหลายอย่างมากเลยนะพอตรวจเสร็จปุ๊บนะคะกลับมาก็คือเริ่มทานอาหารเสริมเลยโดยนุ้ยจะทานทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะคะบางทีก็จะทานครั้งละ1ซองบางทีก็ทานครั้งละ2ซองนะคะสลับกันไปแล้วแต่อารมณ์หรือแล้วแต่แบบสภาพร่างกายด้วยวันไหนที่แบบว่าพักผ่อนน้อยๆนอนดึกนะคะนุ้ยก็จะอาจเป็น2เช้า2เย็นไปเลยมาดูที่สภาพผิวก่อนเริ่มทานเลยนะคะคือจริงๆช่วงนั้นน่ะนุ้ยรู้สึกว่านุ้ยไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของความชุ่มชื้นสักเท่าไหร่นะคะณตอนนั้นนะผิวเนี่ยมีจุดด่างดำนะคะสีผิวไม่สม่ำเสมอกันค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็มีสิวปะปายด้วยเรื่องริ้วรอยก็มีบ้างตามวัยนะคะตามอายุ33เนาะก็คือจะมีริ้วเล็กๆที่ห่างตานะคะมีร่องแก้มมีที่แบบว่าหน้าผากอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างแล้วก็มีความหย่อนคล้อยของผิวพอประมาณก็ตามอายุแหละเนาะคือพออายุเยอะขึ้นนะผิวมันก็ไม่ได้เต่งตึงเด้งดึงเหมือนเด็กวัย20แล้วนะคะเราก็เลยต้องสรรหาตัวช่วยนิดนึงนะคะมาช่วยทวงเวลาไว้ก่อนหลังจากนั้นนะคะก็ดื่มไปเลยนะคะทุกเช้าทุกเย็นแบบไม่ขาดเลยนะคะแล้วคืออะไรรู้ไหมที่ทําให้เราสามารถดื่มเขามาได้ตลอดอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเขารสชาติดีทุกคนคืออย่างนึงของการทานอาหารเสริมที่เป็นแนวนี้เนี่ยถ้าเราไปเจอที่รสชาติไม่ดีหรือว่าเราไม่ชอบรสชาติเขาเจอแบบมีกลิ่นคาวอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราไม่อยากดื่มนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยรสชาติดีมากเขาเป็นรสทับทิมและที่สําคัญคือไม่มีน้ําตาลมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเขาสามารถดื่มได้เยอะเท่าที่เราอยากดื่มอ่ะพอนุ้ยทานครบ6สัปดาห์นะคะไปดูการตรวจผิวหลังจาก6สัปดาห์กันค่ะถ้าถามว่าในชีวิตประจำวันนะเราสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของผิวมากขนาดนั้นไหมอ่ะนุ้ยก็รู้สึกอยู่นะแต่ว่าพอได้มาถ่ายคลิปวิดีโอกันจริงๆแล้วอ่ะเห็นได้ชัดนุ้ยยังไม่ทันได้ไปดูผลของการตรวจผิวเลยอ่ะแค่เห็นในคลิปวิดีโออ่ะก็รู้สึกว่าต่างแล้วทุกคนคือตอนก่อนทานนะนุ้ยไม่ได้รู้สึกว่านุ้ยมีปัญหาด้านความชุ่มชื่นแต่พอหลังทานอ่ะผ
ิวมันเงาขึ้นมันเล่นแสงมากขึ้นโดยที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันชุ่มชื่นได้มากกว่านั้นนึกออกปะแค่วิดีโอของตอนนั่งรอตรวจผิวอะตอนนั้นก็คือหน้าสดเลยนะคะแค่นั้นก็คือแบบรู้สึกเลยว่าผิวมันเงาแล้วมันก็มีความแบบมันมีความฉ่ำต่างกันนะทุกคนและนี่ทุกคนดูวิดีโอหลังจากที่นุ้ยทานมาครบ6สัปดาห์แล้วนะคะคือที่สังเกตเห็นได้ง่ายที่สุดเลยนะคะ1คือสิวลดลงแบบเห็นได้ชัดเลยก่อนทานนะคะนุ้ยแอบมีสิวเล็กน้อยตรงบริเวณคางบริเวณกรอบหน้าอะไรอย่างเงี้ยพอทานมาครบ6สัปดาห์ก็คือสิวดีขึ้นมากอาจจะเหลือบ้างประปรายแต่ว่าน้อยลงมากๆนะคะอีกอย่างนึงคือผิวละเอียดขึ้นมากๆอันนี้ยังไม่ทันต้องดูผลการตรวจผิวเลยนะแค่ดูในคลิปวิดีโอที่นุ้ยถ่ายเก็บไว้อะก็ดูเห็นชัดมากๆแล้วอะในเรื่องของริ้วรอยเนี่ยปกติบริเวณหางตาถ้านุ้ยไม่ยิ้มเนี่ยมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายิ้มเนี่ยริ้วรอยมันก็จะขึ้นมาเพียบเลยนะคะทั้งหางตาแล้วก็ใต้ตาจะสังเกตว่าผิวหลังจากทานเนี่ยพอผิวมันมีความชุ่มชื้นมากขึ้นอะริ้วรอยต่างๆคือมันดูดีขึ้นเลยนะคะอย่างแรกเลยมันอาจจะเป็นเพราะผิวชุ่มชื้นมากขึ้นอย่างที่2ที่คิดคือตัวแอสตาแซนทีนเนี่ยมันช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วมันก็ช่วยลดริ้วรอยด้วยนะคะก็เลยอาจจะส่งผลให้ริ้วรอยเนี่ยดูตื้นขึ้นหรือว่าริ้วรอยจากที่ยาวๆเนี่ยมันอาจจะสั้นลงได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นผลจากการดูแลตัวเองเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออาจจะมีการดูแลเรื่องสกินแคร์ควบคู่กันไปด้วยนะคะมันถึงจะทำให้แบบผลออกมาแบบชัดมากเดี๋ยวไปดูผลการตรวจผิวกันต่อเลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างและนี่นะคะก็คือผลการทดสอบใต้ชั้นผิวด้วยเครื่องอัลตราซาวด์นะคะในรูปเนี่ยถ้าเกิดว่าความหนาแน่นของสีเขียวสีเหลืองสีส้มมีมากนะคะแสดงว่าปริมาณคอลลาเจนใต้ผิวเนี่ยมากขึ้นด้วยนะคะอันนี้ในรูปเนี่ยก็คือสังเกตเลยว่าคือผิวแน่นขึ้นเฟิร์มขึ้นเลยโดยผลการตรวจนะคะคอลลาเจนแล้วก็ไฮยาใต้ผิวของนุ้ยเนี่ยเพิ่มขึ้น 21% นะคะความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้น 23% และความยืดหยุ่นผิวเนี่ยเพิ่มขึ้น 25% เลยนะคะจึงมากผลลัพธ์ออกมาแบบลดอะและส่วนรูปนี้นะคะเป็นภาพถ่ายริ้วรอยล่องลึกที่บริเวณหางตานะคะจากผลการตรวจนะคะริ้วรอยบริเวณหางตาตื้นขึ้น 5% นะคะและริ้วรอยล่องลึกที่หางตาเนี่ยตื้นขึ้น 10% เลยถ้าดูจากรูปผ่านๆเนี่ยทุกคนอาจจะไม่ค่อยเห็นเนาะแต่ว่าถ้าลองซูมแล้วก็ขยายเปรียบเทียบดูดีๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าภาพ after เนี่ยก็คือมีความตื้นขึ้นจริงๆทุกคนนี่และนี่คือดูผิวหลังจากที่นุ้ยแต่งหน้าแล้วนะคะและผิวนี้นะคะนุ้ยไม่ได้ลงรองพื้นเลยทุกคนวันนี้นุ้ยแค่ทาแป้งนะคะเป็นแป้งแบบแป้งผสมรองพื้นแต่ว่าผิวแบบมันดีแล้วอะแล้วทุกคนดูมีความแบบว่าแน่นปะมันมีความกดๆแล้วมันมีความผิวแน่นผิวเด้งคือเอาจริงนะอาหารเสริมตัวนี้มันมีแบบครบทุกอย่างที่เราอยากได้จริงๆอะคือตั้งแต่หนูมาทานตัวนี้หนูไม่ได้ทานตัวอื่นแบบยิบย่อยเลยนะแต่ว่าหนูจะทานตัวนี้ตัวเดียวแบบที่อัดเข้าไปเลยแบบ2เช้า2เย็นอะไรเงี้ยบ่อยมากอันนี้คือคุ้มมากแล้วก็ถ้าเรายิ่งซื้อเป็นกล่องใหญ่แบบนี้มันก็จะยิ่งคุ้มอย่างกล่องใหญ่แบบนี้นะคะ30ซองเนี่ยจะอยู่ที่ราคา1,069 บาทซึ่ง1,069 บาทหาร30มันก็จะอยู่ที่ประมาณซองละ35 บาทถือว่าคุ้มกับการที่เราได้สารอาหารมากขนาดนี้แล้วก็คือตัวเดียวจบเลยสรุปรู้หรือยังดีจริงหรือจกตาและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ง่ายมากๆที่วัดสันทุกสาขาเลยค่ะ